มีคนถามผมว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะแย่กว่าปี40จะหนักกว่าปี40คุณถามตัวเองใครมีชีวิตตอนปี40กับตอนนี้คุณลำบากกับปี40หรือว่าคุณดีกับตอนปี40คำตอบก็คือมันดีกว่าปี40แน่มันไม่มีบริษัทไหนถึงขั้นล้มละลายแฮมันไม่มีประชาชนฆ่าตัวตายติดต่อกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเหมือนปี40แฮมันต่างกันเพราะยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยวางหลักไว้อย่างแม่นยำนะครับรัฐบาลมีหน้าที่เดินไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติเท่านั้นประเทศกับผลภัยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะครับรับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หุ้นส่วนทำการโหวตกันมาไกลมาถึงแล้วช่วยทักทายกันหน่อยนะฮะว่าอยู่ที่ไหนนะฮะสวัสดีกันหน่อยเฮเซฮัลโหลนะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะเซฮัลโหลทุกวันนะทุกคลิปนะขอรบกวนช่วยเซฮัลโหลหน่อยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะสำหรับคลิปของวิหกนิวนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็คือคุณต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของ Google ก่อนนะครับแล้วก็สมัครใน YouTube นะฮะแล้วคุณต้องกด Subscribe แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยถ้าคุณไม่กดนะการแนะนำมันจะมองไม่ค่อยเห็นคุณต้องทำแบบนี้ก่อนนะถึงจะสามารถมองเห็นได้นะครับในระหว่างนี้จึงเรียนย้ำนะหุ้นส่วนนะครับเอาล่ะประเด็นที่น่าสนใจฮะแบงก์ชาตินะครับคาดการณ์ว่า GDPของไทยจะติดลบถึง 8.1% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะฉุดร่วงแรงถึง23จุดนะครับก็นะแล้วก็จะหนักกว่าฟองสบู่แตกในปี40ได้ซ้ำไปเขาชื่อนายเทิดศักดิ์แหมชื่อตรงกับผมทวีวีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสถานสายงานวิจัยตลาดหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับบอกว่าการลดลงดัชนีหุ้นกว่า23จุดในวันนี้มาจากการปรับการคาดการณ์ GDP เป็นประเด็นนะฮะการคงอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้คือถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ปรับลดครั้งนี้จะปรับลดอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องสนใจเลยเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ลงรอบนี้ช่วงเวลาที่เหลือครึ่งปีผมเชื่อว่าจะลงอีก1ครั้งแน่นอนทุกอย่างอินไลน์อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องที่ไม่ควรที่ควรตกใจก็คือการปรับลดการคาดการ GDP ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแรงมากนะครับและเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นลงวันนี้จากเดิมลบ 5.3% เป็นลบ 8.1% โดยเฉพาะลูกค้าภาคการบริโภคถือว่าแรงทีเดียวนะครับเมื่อแบงก์ชาติประกาศ GDP ติดลบ 8.1ก็มีความเป็นไปได้ที่สำนักวิจัยนักวิเคราะห์หลายๆแห่งจะปรับลดการคาดการ GDP ใหม่ซึ่งคาดว่า GDP ก็ลงไปกองในระดับเดียวกันประมาณ 8% เพราะส่วนใหญ่นั้นก็มองว่าเศรษฐกิจติดลบ 5% อยู่แล้วโดยเฉพาะไตรมาสที่2ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับนั่นก็เขาบอกว่าหุ้นเนี่ยต้องมองว่าราคาสูงขึ้นเกินปัจจัยพื้นที่คำแนะนำของเราก็คือให้นักลงทุนพยายามหาหุ้นการปันจ่ายผลสูงเงินไว้ในพอร์ตเนี่ยนะน่าจะเป็นการปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือ GDP ตกร่วงง่ายๆคือฮามากโอ้ GDP มันร่วง 8.1% เศรษฐกิจมันจะแย่กว่าปี2540นะคือฮาส่งกันมากเลยไม่รู้อ่ะอ่านพาดหัวแค่นั้นนะผมเรียนหุ้นส่วนหุ้นส่วนเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ธรรมดารู้ต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงและไม่ใช่รู้แค่อดีตไม่ใช่รู้แค่ปัจจุบันอธิบายได้หุ้นส่วนของวิหกนิวต้องรู้อนาคตนี่คือความเด็ดแล้วบอกคอยดูคอยดูจริงหรือเปล่าคืออย่างนี้โควิด-19 เนี่ยเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ในเชิงเปรียบเทียบในเชิงทฤษฎีนะครับปี2540กับปี2563เนี่ยมันต่างกันยังไงปี2540คือเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกสมัยนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเกิดปรากฏการณ์ฟองสบู่แตกเกิดขึ้นเพราะการบริหารจัดการทางการเงินการธนาคารของเราบกพร่องสหรัฐโจมตีเพราะเขาต้องการอะไร
รงกลั่นน้ำมันจึงเป็นที่มาของโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งของประเทศไทยถูกขายทอดตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจเขาต้องการแหล่งโรงกลั่นน้ำมันตอนนั้นก็บีบพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตยงใจยุทธประกาศลดค่าเงินบาทนะครับก็ได้เงินจากการลดค่าเงินบาทตอนนั้นแล้วก็ต่อมาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งแสดงความรับผิดชอบนะครับจากนายกรัฐมนตรีต่อมาก็มียุคของคุณชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตแทนคุณชวนก็เข้ามาบริหารต่อตอนนั้นเป็นยังไงเศรษฐกิจตกต่ำปี40เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องหรอกปี40คือมันเกิดจากสภาวะทางการเงินคือการปล่อยกู้อย่างไม่มีระบบพอปล่อยกู้อย่างไม่มีระบบก็เกิดปรากฏการณ์เหตุขึ้นในประเทศไทยลุกลามไปฮ่องกงแล้วก็ไปสิงคโปร์เกิดขึ้น3ประเทศหลักก็เรียกว่าคลายซิสนะครับหรือฟองสบู่แตกนะครับในปี2540คือลำบากอ่ะจนเนี่ยแต่คราวนี้ปี2560การประเมินของสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วก็สภาพัฒน์ของเขาเนี่ยบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจปีพุทธศักราช2563จะดีกว่า62จะดีขึ้นแบบกระฉูดเอาไม่อยู่ผมไม่ไอ้บ้าคนเดียวที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้จะหนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้เป็นไงผมพูดไว้2ปีแล้วว่าสุดท้ายใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเลือก2ทางคือ1ทำสงครามไวรัสหรือสงครามอาวุธวันนี้เป็นไงตอนนั้นคนอาจจะไม่เชื่อต่อมาเริ่มต้นเข้าปี2563สถานการณ์มันเริ่มแย่โควิดเริ่มแย่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจทรงคิดบอกเนี่ยสภาพัฒน์ประเมินผิดตลอดเลยนะทำไมประเมินผิดเรื่อยผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วโยนมาให้สภาพัฒน์อีกนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดความผิดพลาดที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงนะมันควรจะแย่กว่าปี40ไหมมันไม่แย่18เพราะอะไร188ประเทศได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งหมดล็อกดาวน์ประเทศปิดประเทศทั้งหมดมันไม่แย่ยิ่งกว่าปี2540ไกรสิทธิ์หรือฟองสบู่แตกสิแปลกจริงไหมนั่นหมายความว่ายังไงก็แย่กว่าหนักกว่าลำบากกว่ารัฐบาลอื่นๆทั่วโลกสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้หรือยังยังไม่มีประเทศไหนในโลกสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้และมีการจัดอันดับประเทศไทยเป็นอันดับ2ในการพัฒนาการฟื้นฟูในเรื่องของโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยเป็นประเทศอันดับ1ของเอเชียดังกว่าคุณน้ำนางนอนอีกพลเอกประยุทธ์ที่ว่าแย่ๆกลับมาดีขึ้นมาเพราะประเทศไทยวางยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเตรียมรับพร้อมอะไรสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มันจะตกต่ำที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยหลักการบริหารเรียกว่าการบริหารในสถานการณ์วิกฤตลำบากที่สุดไม่มีกินไม่มีที่อยู่คนฆ่าตัวตายโรงทานครับแจกเงินครับเยียวยาครับทุกอาชีพได้ประโยชน์จากเงินเยียวยาทั้งหมดกระบวนการฟื้นฟูเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดและจะเดินต่อไปอีก4แสนล้านเพื่อทำอะไรเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปจ้างงานจากคนที่ตกงานตามโรงงานต่างๆซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 4-5 โรงงานรัฐบาลจะต้องทำตามกลยุทธ์นี้ป้องปรามเยียวยาและฟื้นฟูในเฟสกลางจะต้องเข้าสู่กระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองภาคปฏิบัติการเรียกว่าเก็บเกี่ยวคือเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จะเดินสายนะครับและเข้าสู่การปฏิรูปประเทศหลังจากงบประมาณปีพุทธศักราช2564เสร็จจากนั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะเดินยกตัวขึ้นโควิด-19จนถึงขณะนี้ไม่มีประเทศไหนเอาอยู่นะฮะการประเมินตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกไม่ถูกต้องถึงแม้จะผิดมาโดยตลอดแต่รอบนี้ถูกนะครับ
ทั่วโลกจะหนักไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จเพราะมันเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสที่กำลังลุกลามเป็นสงครามทางการเมืองการประกาศเอกราชในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ยอมรับการบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมีหลักชาตินิยมเรื่องของคนผิวสีผิวดำผิวขาวขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นั่นหมายความว่าสถานการณ์จะหนักไปเรื่อยๆประชาชนคนไทยต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตนี้ไปให้ได้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้รัฐบาลต้องเป็นเฮดลีดเดอร์ในการนำชัยชนะมาสู่คนไทยทุกคนไม่ใช่เป็นมังกรที่บินได้นะไม่ว่าจะเป็นคนจนจะหมดประเทศ60ล้านคนเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้หลักการที่เรียกว่าเบรนสตรอมหรือการระดมพลังความคิดให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนายังเป็นที่มาของพลเอกประยุทธ์ไปพบกับสมาคมองค์กรต่างๆในประเทศไทยเขาเรียกว่า brainstorm คือการรวมทางความคิดไปพบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจล้านการช่วยเหลือถูกต่อว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลขอทานไม่มีใครขอทานสุดท้ายก็ทำเพื่อจะขอความร่วมมือความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นกำลังที่อ่อนไปกลับมาเข้มแข็งขึ้นนี่คือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในยามประเทศหลังจากนี้ไปประเทศกำลังจะเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญทั่วโลกลำบากแต่ประเทศไทยต้องรอดรอดด้วยวิธีไหนเงินก็หมดแล้วมิถุนายนพุทธศักราช2563เงินหมดแล้วเยียวยาเฟสแรก1ล้านล้านทำไงต่อฟื้นฟูครับไอ้9แสนล้านที่มีฟื้นฟูแซงแรงงานสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรกรของ1บาทสินค้าเกษตรกร1บาทเงาะ1กับ1อันเนี่ยต้องสร้างให้มูลค่าเพิ่มเป็นราคา1บาทต้องเป็นแสนบาทต้องเป็นพันบาทหมื่นบาทให้ได้ด้วยการเอาไปทำเงาะกระป๋องเงาะอบแห้งอันนี้คือการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มยางพาราที่ตกต่ำก็เอายางพาราไปทำที่หนอนมอนมุ้งนะครับไปทำอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นนมเป็นอะไรเนี่ยซึ่งยางพารามันสามารถทำได้เขาเรียกการสร้างมูลค่าเพิ่มการจ้างแรงงานนะครับก็วิธีการไม่ยากหรอกการจ้างแรงงานเนี่ยก็มีแรงงานที่ตกงานก็จ้างแรงงานแบ่งเป็น3ระดับชั้นล่างขุดลอกห้วยหนองคลองบึงเตรียมรับน้ำท่วมชั้นกลางเอาองค์ความรู้ต่างๆให้กระทรวงทุกกระทรวงทบวงกรมวางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเอาคนงานเหล่านี้คนที่ตกงานเหล่านี้กลับไปทำงานในท้องถิ่นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำนั่นหมายความว่าเราปูล่างฐานพีระมิดไปแล้วพีระมิดไปแล้วแล้วก็ล่างกลางพีระมิดคนระดับสูงก็มีปัญหาเรื่องการเงินก็แก้ปัญหาเรื่องการเงินให้เขาเรื่องบัตรเครดิตนะครับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงนะครับซอฟโลนอัตราดอกเบี้ยต่ำก็จะเดินไปได้ส่วนกระบวนการฟื้นฟูเดี๋ยวจะมีกระบวนการต่อไปฟื้นฟูไปแล้วเขาขอไปกระบวนการต่อไปคือกระบวนการพัฒนามาว่ากันต่อไปการปฏิรูปว่ากันต่อไปในขณะที่ประเทศอื่นกำลังลำบากประเทศไทยต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ไหนวิชั่นของใครผู้นำนะครับเราผ่านจุดยากๆมาแล้วสบายชิลใครถามผมโอ้ยมันแย่คนนั้นจะบอกงั้นผมบอกชิลตอนโควิด-19 ใหม่ๆเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ24กุมภาพันธ์2563มีคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปไม่รอดแล้วรัฐบาลเฮงซวยฉายานี้เลยเฮงซวยมากไปไม่รอดแล้วนะผู้นำวิสัยทัศน์เฮงซวยนะครับอนุทินบอกว่ามันแค่ไข้หวัดคุณก็อยู่ใกล้มันสิมันก็ไม่ระบาดหรอกจนต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินในเวลาต่อมาก็ปรับกลยุทธ์ใหม่หมดตอนนี้เดินลิ้วมาใครไม่เชื่อเฮ้ยเรามาไกลขนาดนี้ว่ะ คุณยังภูมิใจนะว่าคุณเป็นคนไทยเรามาร่วมกันจนถึงขนาดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องฟลุกนะไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเจตจำนงที่สำคัญที่เรียกว่าวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่แม่นยำและเดินตามยุทธศาสตร์ทางการเมืองจากนี้ไปสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องหรือไม่การส่งออกเราจะส่งไม่ได้เพราะมันไม่มีใครรับได้แต่น้อยมากแ
ทั่วโลกจะแห่มาลงทุนประเทศไทยแห่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีความเชื่อมั่นให้คนทั้งโลกได้เห็นนี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยล่ะเราจะทำอย่างไรตกงานก็เอากระจายสู่ท้องถิ่นให้หมดเอาคนที่แออัดในกรุงเทพกลับบ้านของตนเองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สร้างมูลค่าเพิ่มความพอเพียงคือความเพียงพอในภาคปฏิบัติการจริงไม่ใช่ดีแต่พูดลงมือจริงนะครับและก็จะเข้าสู่เฟส2คือระยะกลางต่อไปนึงตามลำดับมีคนถามผมว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะแย่กว่าปี40จะหนักกว่าปี40คุณถามตัวเองใครมีชีวิตตอนปี40กับตอนนี้คุณลำบากกับปี40หรือว่าคุณดีกับตอนปี40คำตอบก็คือมันดีกว่าปี40แน่มันไม่มีบริษัทไหนถึงขั้นล้มละลายแฮมันไม่มีประชาชนฆ่าตัวตายติดต่อกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเหมือนปี40แฮมันต่างกันเพราะยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยวางหลักไว้อย่างแม่นยำนะครับรัฐบาลมีหน้าที่เดินไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติเท่านั้นประเทศกับผลภัยจึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยไงสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องวิตกนะบางคนบอกว่าทำไงก็ได้อย่าให้ลุงเขาออกทะเลเองนะพวกเราลำบากผมก็พยายามเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งเนี่ยก็พูดอธิบายเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยได้รับรู้ได้เข้าใจเมื่อก่อนนี้สิ่งที่ผมเรียนที่ผมพูดเนี่ยคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่านายกรัฐมนตรีคุณจะไม่ได้ยินเรื่องเหล่านี้เลยคุณจะไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้คนที่ต้องได้ยินเรื่องนี้จะต้องมีคนที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นไปวันนี้ก็เอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ผมรู้ก็ผมศึกษาผมเคยเป็นคนโง่นะผมเคยเป็นคนโง่มาก่อนเลยจึงศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่รู้แค่ผิวเผินต้องรู้อย่างลึกซึ้งหุ้นส่วนของV6 Neoต้องรู้อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รู้อดีตรู้ปัจจุบันคุณต้องรู้อนาคตเพราะเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสามารถนำพาองค์การและองค์กรเข้าสู่อนาคตประสบความสำเร็จไม่ใช่อนาคตที่คุณจะเห็นเฉพาะในประเทศไทยนะคุณต้องเห็นอนาคตทั้งโลกหลักคิดของผู้นำทั้งโลกทรัมป์สีจิ้นผิงปูตินนะเอ็มรูเอลมาครองเขาจะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างไรคุณต้องถอดรหัสทางการเมืองมันออกมาแยกยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์ยุโรปลาตินอเมริกาแอฟริกานะครับตะวันออกกลางและกลับเข้ามาสู่เอเชียจากเอเชียเหนือเอเชียใต้และเข้าสู่ประเทศไทยพอเราเข้าใจสโคปมันทั้งหมดเราจะรู้ว่าอ๋อประเทศไทยมันจะเดินไปทางไหนมันถึงจะรอดถ้าคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณก็วางยุทธการยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีในเชิงการทหารถ้าในภาคธุรกิจเขาเรียกวิชั่นกับมิชชั่นคือวางวิสัยทัศน์กับธุรกิจวางระยะสั้นกลางยาวเดินตามเป้าหมายแค่นี้รอดช้างสารชนกันเราก็เอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตหลักนี้เรียกว่าการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตและจงภูมิใจว่าสิ่งเหล่านี้คือหลักคิดของคนไทยฝีมือของคนไทยและหุ้นส่วนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ในยามสถานการณ์วิกฤตคุณจงภูมิใจนะว่าจากนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนของคุณจะบอกได้ว่าลุงป้านะมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งเล็กๆ เป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระทำอะไรบางอย่างให้กับประเทศนี้จนพวกเราสามารถผ่านวิกฤตนั้นไปได้อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างที่ประเทศมหาอำนาจไม่สามารถทำได้มาก่อนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะThank you.
ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา